บทสารของเราในของคำพูดแต่งยิ้มเพลิงเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับครับตอนนี้จริงๆแล้วทางอุทยานแช่เขาใหญ่นะครับเรื่องอนุญาตให้ไปทำกิจกรรมในเขตอุทยานได้อยู่ครับเพียงแต่ว่าด้วยความบังคับของสบค.ในการกำหนดให้จังหวัดปัตตานีเป็นสีแดงเข้มทำให้การเดินทางมันน้อยลงแต่จริงๆก็ยังมีการมาล่องแก่งบ้างแต่ถือว่าน้อยมากครับประมาณตั้งแต่เปิดล่องแก่งมาทุกผู้ประกอบการลงแก่งผมว่าไม่น่าจะถึง50ลำคือแต่ว่าตอนนี้ทุกคนต้องปรับตัวหมดโดยเราใช้มาตรการของด้านสาธารณสุขอย่างเข้มข้นนะครับทุกคนเราจะไม่มีการให้ลูกค้าที่มาสมมติว่าคุ้มที่มาสองคนคุ้มที่มาสองคนเนี้ยมาจอยเรือกันไม่มีปีนี้จะใช้มาตรการของการเหมาลำทั้งหมดก็จริงๆปัตตานียังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าเที่ยวมีแหล่งสมุนไพรนะครับมาจับจ่ายแล้วก็ยังสามารถเที่ยวได้เพียงแต่ว่าอาจจะรักษาถ้ามาก็ค้างคืนเป็นระยะยาวไปเลยก็ได้หรือว่าถ้าไม่สะดวกในเรื่องของมาตรการของรัฐบาลแต่ในเรื่องของข้อจำกัดการเดินทางก็อาจจะไปเช้าเย็นกลับผมคิดว่ายังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเยอะมากๆแล้วก็น่าเที่ยวยังเหมาะสมกับการเที่ยวในประเภทวันเดียวไปเช้าเย็นกลับแล้วก็ยังเหมาะสมกับการพักผ่อนระยะยาวหรือการพักผ่อนด้วยทำงานด้วยโดยแค่ไม่ลืมมาตรการใส่แมสล้างมือในที่ชุมชนต่างๆเรามีการป้องกันที่ดีแค่นั้นเราก็คิดว่าเราเที่ยวได้อย่างปลอดภัยครับI'm gonna go away and eat.